นี่ไงนี่ไงเห็นแล้วก็ทันเดอร์แคปดิครับจังหวะนี้เรียบร้อยใกล้ต้องโดนใกล้แบบนี้โอเคเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอเคโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชิโร่คุงครับผมจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็สวัสดี FC ที่น่ารักแล้วก็แจ็คเกเรวอลุบฟูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะผมชิโร่เองนะครับรบกวนนะครับนะครับรู้ใหม่ฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการจะขอบคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจสำคัญผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะขอพูดตรงนี้แล้วกันในต้นคลิปนะครับนะก็คือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้สตรีมนะครับผมนะเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับทุกวันนี้คือสู้ชีวิตมากนะครับต้องทำคลิปตัดคลิปนะครับนะแล้วก็ต้องฝึกงานด้วยเพราะช่วงนี้ฝึกงานนะปวช.ปี2ต้องฝึกงานผมก็ต้องแบ่งเวลาบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องหาเวลามาสตรีมนะครับผมนะช่วงนี้ก็เลยมีแบบไม่ค่อยสตรีมบ้างเนาะแต่ก็จะพยายามหาเวลามาให้นะครับเพื่อแบบว่าใจเย็นทุกคนนะครับนะเพราะว่าเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างด้วยนะแล้วช่วงนี้มีแผนว่าจะกลับมาเล่นกล้ามก็ต้องโอ้ยสู้ชีวิตเหลือเกินนะครับนะแล้วไหนจะเวลาว่างเล่นเกมอีกนะครับโอ้โหแม่งชีวิตนี้วันนึงไม่ต้องทำหายแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่สามารถติดตามผมมาจนถึงตอนนี้ได้นะครับนะโหเป็นกำลังใจสำคัญมากเลยนะรู้ป่ะเนี่ยทุกคนชาวใจเกเรก็วันนี้เข้าเรื่องนะครับก็คือจะเอาดาบเซเบอร์นะครับนะทุกคนรู้ไหมดาบเซเบอร์เนี่ยมันก็ยังคงเป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมอยู่นะครับนะแต่ไม่แน่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเพิ่มดาบที่มันแรงกว่าเซเบอร์มาแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าวัดที่สกิลนะดาบเซเบอร์เนี่ยนะครับนะเป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมณตอนนี้อยู่นะครับนะถ้าเกิดวัดที่600มาร์กนะเซเบอร์ยังแรงสุดอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยังไม่มีดาบไหนที่แบบว่าถ้าวัดกันสกิลต่อสกิลอะนะครับนะมันแรงกว่าเซเบอร์ได้นะครับต่อให้เป็นสกิลดาบฟูชิตะก็ตามก็ไม่สามารถแรงเท่าสกิลดาบเซเบอร์ได้นะครับแล้วคือที่มันแรงกว่าเดิมในอัปเดตนี้คือรู้ไหมทุกคนนี่ครับผมมัตเตอรี่นะครับมัตเตอรี่มันบัฟมาใหม่นะครับนะถ้าเกิดทุกคนจำได้นะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อน600มาร์ทอะมัตเตอรี่มันจะบวกแค่200นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นอัปเดตนี้นะมันบัฟมัตเตอรี่ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเนี่ยหมัดซุปนะครับนะอันนี้6ไปมัตเตอรี่นะเนี่ยทุกคนดูนะ380นะครับซึ่งถามว่าแรงไหมโอ้โหแรงมากนะครับแล้วมันบัฟมาประมาณ180อ่ะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบสำหรับผมเยอะไหมเยอะนะนะครับคือมันบัฟทุกอย่างเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ600มาร์ทอ่ะปกมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะ380นะครับจาก200ถือว่าโคตรที่จะแรงนะครับแล้วคิดดูถ้าเซเบอร์ผม600มาร์ทนะจะขนาดไหนนะครับนี่แค่200มาร์ทนะทุกคน200มาร์ทล่อไป148ละนะครับโอ้โหถือว่าโกงนะก็อย่าทำเป็นเล่นไปนะครับของทุกอย่างในอัปเดตนี้แม่งแรงหมดนะครับนะผมแค่ตัวอย่างไซเบอร์มาเพราะไซเบอร์มันเป็นดาบที่แรงสุดในเกมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่กับน้องพีเอ้ยน้องเลซี่ก่อนแค่เอ็กซ์แชทพอเนี่ยทุกคน2สกิล 5,000 นี่ขนาดมัตเตอรี่แค่200นะทุกคนมัตเตอรี่แค่200นะครับแล้วคิดดู600มาร์ทคันยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมก็เดี๋ยวนี้จะเอาไซเบอร์นะครับนะไปเล่นราคาหัวก็ส่วนใหญ่สำหรับผมนะไซเบอร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นเลยสำหรับคนค่าหัวน้อยแต่ค่าหัวเยอะๆผมเห็นมีนะครับนะอย่างเช่นแบบค่าหัว20ล้าน30ล้านเงี้ยจะเล่นไซเบอร์กันนะจะนิยมกันเนาะผมเห็นบ่อยนะครับนะเพราะว่าผมไปเจอมาเยอะนะครับนะส่วนใหญ่คนที่เขาอยู่แคนท็อปกันเขาจะเล่นไซเบอร์กันนะครับนะเล่นไซเบอร์ชื่อซุยอะไรพวกนั้นนะครับนะแต่คนที่แบบว่าเริ่มราคาหัวเริ่มต้นสัก 5-6 ล้านอะไรเงี้ยนะครับนะเขาจะเล่นโทมัดมังกรแล้วก็เล่นจุซุยก็มีนะครับนะแล้วก็สายฝนในพวกนี้เซเบอร์จะไม่ค่อยหยิบมากันเท่าผมเห็นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาเจ้าดาบนี้ไปเล่นราคาหัวในเซิร์ฟนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะขอบคุณมากนะครับไปลุยเฮ้ยยูเกอร์เมนลงตู้แล้วเพชรโอ้เพชรเขาไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้วันไดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารุช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าเราสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบคิงเลดี้ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยและสิ่งที่ชาวเซเบอร์นะครับนะเล่นเซเบอร์ไม่ค่อยถูกใจก็คือโมเดลนะครับคือโมเดลมันไม่ปรับสักทีนะครับไม่รู้เป็นอะไรโมเดลมันยังยืนท่ายืนอยู่เงี้ยนะครับนะคือสิ่งที่คนเล่นไซเบอร์ไม่ถูกใจมากๆนะครับมันก็ยังยืนอยู่เงี้ยครับก็งงเหมือนกันนะบีเซนโตรีโมเดลแล้วโยลุกก็รีโมเดลแล้วแต่ไซเบอร์ยังไม่รีโมเดลสักทีนึงนะครับงงใจอย่างมันนะครับแล้วแอดมินรีโมเดลไซเบอร์เถอะสาธุอัปเดตหน้าเนี่ยนะครับนะโอ้โหแม่งอยู่ยืนอยู่เงี้ยมานานละตั้งแต่แบบไอ้บล็อกฟุตเปิดแรกๆละนะครับงงอ่ะมัน
วันนี้เขาเล่นเผาปลานะครับต้องใจเย็นเพราะว่าเขามีสกิลเผาอยู่ไงเห็นคีบข้างหลังโอเคไม่เป็นไรปาดไปครับจังหวะนี้เต็มบอกเลยแต่ไม่ได้โดนใกล้ถ้าเกิดโดนใกล้มันจะยิ่งแรงนะครับรับเจ้าเซเบอร์นะโอ้ยยัดคำบูชาแมนนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรอุ้ยดีนะขัดได้ไม่งั้นเดี๋ยวแม่งจะเข้าฉากใส่ผมนะครับต้องระวังไอ้คนนี้เล่นน่ากลัวนะครับเล่นน่ากลัวเว้ยแต่มันเล่นไปเอ้ยแล้วใครเข้ามายุ่งเนี่ยเดี๋ยวใครมันยิงไฟคาบูชาขัดว่าโอ้กูเดินไม่ได้เลยเมื่อกี้โอ้ยเออเปลี่ยนภาษาแล้วหนึ่งเปลี่ยนภาษาไปแล้วสักคู่นี่ไงโอ้โหโคตรแรงทุกคนโดนใกล้ๆยี่หูโคตรแรงนะครับจังหวะนี้ไงสกิลเผาไหมไม่เปิดสกิลเผาวะนายหรือยังไงอุ้ยชิบหายแล้วโดนไหมอุ้ยเกือบอะไรเปิดปีเค้นเป็นนุ่มโอ้เอ้ยอ้าวมาดีนี่ไงจังหวะนี้เปิดปีเค้นไปว่าอ้าดูดดับเป็นซะด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะพ่อหนุ่มคนนี้นี่ไงไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาดิหลบครับรอสวนอย่างเดียวแล้วก็คาบูชะนั่นไงว่าแล้วสไตล์เลยนะครับอ้าวนี่ไงคาบูชะแมนครับโทรเรียบร้อยกี่อ๋อ8ล้านด้วยใช่ป่ะเมื่อกี้เอา8ล้านใช่ป่ะถือเข้าอ๋อน่าจะ8ล้านนะครับยังไงสู้เปล่าน่าจะสู้นะครับมึงโอเคปุ้งหม่งสวนเข้าไปเลยนะครับดาบเราแรงไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องบัฟด้วยนะครับบัฟก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับแล้วดาบนี้มันแรงด้วยเนาะโอเคเราก็เข้าไปเลยครับแบบไม่ต้องกลัวเกรงกลัวสิ่งใดนะครับหูยโดนแต่แบบไอ้นี่ฮะโดนไม่เต็มครับฮิตบ็อกซ์ไม่เต็มมากต้องโดนใกล้ๆนะครับโดนใกล้ๆนี่คือบอกเลยว่าเดอะเบสเลยแหละนะครับโอ้โหไม่เป็นไรเอ้ยใครเข้ามาเดี๋ยวก่อนใครเข้ามาวะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนุ่มใจเย็นนะจ๊ะเอ็กแซ่บโอ้โหเอ้าเป้านิ่งอย่างนี้โอเคเอ้ามีเคนแล้วก็ทันเดอร์แคปดิครับจังหวะนี้เรียบร้อยสำนักเขาสู้ต่อตรงนี้ตรงนั้นเขาสู้อยู่มาตรงนี้โอเคปึ๊บไปเอ้าเข้าไปโดนคาบูชะโอ้โหเจอเอ็กแซ่บไซเบอร์ครับผมจังหวะนี้6,000เต็มอ้าวแล้วล็อกนี้ยังไงโอ้ยโอ้ยปลดเค้นว่ะใจเขากล้าแรกนะเขากล้าเสี่ยงนะครับอยู่ที่ดวงด้วยว่าเค้นจะดับหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเปิดจริงๆนะโอ้ระยะมันต้องใกล้จริงๆว่ะนะครับถ้าเกิดมันไม่ใกล้มันไม่ได้อ่ะเซเบอร์แบบต้องใกล้จริงแล้วผมนะจังหวะนี้ยังไงเต็มปาดไปเรียบโดนไหมโอ้โหไม่โดนครับช้านะครับไอ้สกิลปาดไซเบอร์มันค่อนข้างช้านะครับผมถ้าเกิดจะโดนเนี่ยต้องโดนใกล้แบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยคนนี้จะสู้อ๋อโอเคเจ้าตัวกลัวจะสู้แล้วคาบูชามันยิงอย่างนี้อุ้ยโอเคได้อยู่แม่งไม่ค่อยมั่นใจคีย์บอร์ดละนะครับเพราะยังไม่ได้ซื้อใหม่ตอนนี้เอ็กซัตมันไม่ค่อยจะติดแล้วเนาะนะครับเสื่อมตามสภาพนะครับ5-6 เดือนนะครับแล้วลองอีกสักตั้งยังไม่เป็นไรโอเคได้อยู่แต่ต้องกดแรงมันต้องกดแรงอ่ะนะครับไอตอนที่แบบว่ามันยังดีๆอยู่นะมันไม่ต้องกดแรงเลยนะตอนนี้คือเราต้องกดแรงละไม่ไหวนี่ไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอเคบนไฟอ้าวเรียบร้อยติดกับดักเราแล้วอุ้ยเกือบพยายามอย่าโดนคาบูชะเลยเพราะว่าเขาเล่นสายปืนนะครับเขาเล่นสายปืนคาบูชะโอเคอันนี้โอ้ล็อกไม่ได้แต่เขาหลุดต้องไปแต่หลุดก็อย่าที่จะเสี่ยงนะครับนะอย่าเสี่ยงปึ๊บอุ้ยวับหลบว่ะอุ้ยชิบหายแล้วโดนไหมเนี่ยอ๋อไม่ว่ะเขายิงแสดงสกิลคูดาวอยู่อ๋อนี่สกิลขึ้นมาโอเคปึ๊บดีไหม
เรียบร้อยโอเคอยู่นี่เจอแบบ17 ล้านต้องรอตัวดีโอเคของคิวพอครับของคิวพอแต่โดนมันโดนไม่ไกลมากนะโดนถ้าโดนใกล้ยังจะแรงกว่านี้นะอุ้ยโอเคคาร์เบนเดอร์ต้นแบบมาจากฟอเรนติโน่คลิปนั้นปะเนี่ยไม่น่าใช่นะครับโอเคระวังดีอุ้ยเอาเราวิ่งเข้าโรบูซี่เขามีเคนเดือดจัดเดือดจัดโอ้ยที่เด็กคนเล่นไม่ออกกำลังหาดาบเล่นเลยเดี๋ยวเข้าไปโดนคาบูชาเขาอ่ะเคโดนละเฮ้ยมันต้องขอกิ่วนี้นะครับที่เหลือเป็นเคนง่ายไปหน่อยโดนปลาดอกหุ้ยหลบคนคาบูชาได้ไงวะโอ้ยจังหวะนี้ผมงงเลยนะคิดว่าจะตัวเองจะโดนคาบูชาแล้วไปข้างผิดทางอยู่จังหวะนี้ปัดโดนไหมโอเคเรียบร้อยโอ้โอเคนะครับก็ตอนนี้จบไปแล้วสำหรับเจ้าดาบเซเบอร์นะครับผมนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะนะครับผมก็คือมันต้องพยายามเข้าระยะประชิดให้ได้นะครับถ้าเกิดไม่เข้าระยะประชิดนะคือมันจะเบานะครับเนี่ยข้อเสียอยู่อย่างเดียวเนี่ยแม่งอยู่แค่นี้นะครับข้อเสียคือถ้าไม่ใกล้คือไม่แรงนะครับใกล้แค่ไหนคือแรงแค่นั้นเองครับไกลแค่ไหนคือนะฮะจะมันใช้เพลงละนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับเวลาเล่นนะพยายามดูดให้มันเข้าแบบประชิดตัวเลยแบบกับประกบตัวจะกอดกันเลยนะแล้วก็สกิลนะครับจะแรงมากเซเบอร์นะครับประมาณนี้อ่ะชอบไม่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของด้วยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับนะเซเบอร์ผมก็ยังไม่600มานะครับมันก็อาจจะดูแบบว่าเบานิดนึงนะครับแต่ก็ช่างมันก็ถือว่าแรงละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม